ทุกคนวันนี้น้องหมาก็ได้หนีไปแล้วนะครับทุกคนผมก็จะไม่อยากอาบน้ำเท่าไหร่ครับคือไหมครับการที่ยายนายกินสวัสดีครับพวกเรา789 Trainee และนี่คือรายการ789 Flip Impression สวัสดีครับผมชื่อ AA ครับสวัสดีครับผมเฟรมครับสวัสดีครับผมพุทธชัยครับสวัสดีครับผมมาครับสวัสดีครับผมจีซังครับวันนี้เรามีน้องหมามาร่วมแจมด้วย2คนนะครับเพราะฉะนั้นชาเลนจ์ที่เราจะมาทำก็คืออาบน้ำให้หมาหรือเปล่าใช่แล้วครับอาบน้ำให้น้องหมาครับเนื่องจากน้องหมาเนี่ยไม่ได้อาบน้ำมาประมาณ2อาทิตย์แล้วครับ2ปีหรือเปล่า2ปีก็เกินไปโอเคครับก็เนื่องจากชาเลนจ์วันนี้คือการเลอะเทอะนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอจะแบบถามทุกคนก่อนว่าทำไมทุกคนถึงไม่ชอบการเลอะเทอะครับจริงๆเฟรมไม่ได้ไม่ชอบแบบการเลอะเทอะนะครับคือเฟรมแค่รู้สึกว่าถ้าสมมติเสื้อหรือกางเกงเฟรมอ่ะมันสามารถเลอะเทอะได้มันพร้อมที่จะเลอะเทอะเฟรมก็เลยเต็มที่ก็ส่วนตัวก็ไม่ได้เกลียดความเลอะเทอะแต่ว่าชอบความสะอาดมากกว่าวันนี้ผมมันจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ค่อยได้แจมผมเพื่อนเท่าไหร่เพราะเนื่องจากผมแพ้ขนหมานะครับก็เลยหน้าที่ในการเล่นกับหมาก็จะเป็นของเพื่อนๆ4คนครับแต่ว่าผมก็จะเป็นพิธีกรให้ทุกคนครับครับก็ทุกคนก็ได้มีแชร์แล้วว่าทำไมทุกคนในนี้ถึงไม่ชอบแบบอะไรที่มันเลอะเทอะหรือว่าสกปรกเพราะฉะนั้นเราไปฟังกติกาของเกมแรกกันเลยดีกว่าครับทุกคนอ๋อมาแล้วครับทุกคนชาเลนจ์แรกของเรามีชื่อว่าจุ๊บเหม่งเลอะอะไรทำไมถึงไม่อาบน้ำนี่นะครับชื่อจุ๊บเหม่งชาเลนจ์แรกโอเคครับนี่เราก็ได้ชื่อชาเลนจ์มาแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านกติกาเลยดีกว่าชาเลนจ์คือชาเลนจ์นี้ง่ายๆครับทุกคนแต่เลอะโดยวันนี้เราชวนคนรักความสะอาดไม่ชอบเลอะเทอะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการอาบน้ำน้องหมาโอ้ my god วิธีก็คือให้แบ่งเป็น2ทีมตอนนี้เรามีกัน4คนครับก็น่าจะทีมละ2คนแล้วเราจะปล่อยน้องหมาไว้ที่สนามและให้เวลา30นาทีครับ30นาทีเท่านั้นครับ30นาทีในการแข่งอาบน้ําน้องหมายังถูกวิธีแต่เนื่องจากในนี้ไม่มีใครแข่งอาบน้ําน้องหมาเลยใช่มั้ยแต่จะถูกวิธีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะ เมื่อหมดเวลาเราใช้พิธีกรในวันนี้ซึ่งก็คือผมนะครับเป็นคนตัดสินว่าทีมไหนอาบน้ําน้องให้สะอาดที่สุดหอมฉุยเรือกันทีมนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับทุกคนน่าจะพร้อมนะเราไปเริ่มเลยดีกว่าครับชาเลนจ์แรกไปกันครับเย้ yeah! ครับก็ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้แบ่งทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ2ทีมทีมนี้ชื่ออะไรครับทีมเจอร์นี่ครับแล้วทีมนี้ชื่ออะไรครับทีมเบต้าครับก็อย่างที่บอกไปนะครับทั้ง2ทีมมีเวลาแค่30นาทีครับในการอาบน้ำน้องหมาให้สะอาดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในอีก30นาทีน้องหมาจะสะอาดแล้วก็นุ่มแล้วก็หอมหรือเปล่านะครับแล้วผมจะเริ่มจับเวลาแล้วนะครับทุกคน3 2 1เริ่มเดี๋ยวต้องจับให้เวลาเดินแล้วนะครับทุกคนมาดูเวลาเดินแล้วนะครับทุกคนกันครับทุกคนก็เกิดเหตุการณ์นะครับฝันนิดหน่อยผมไม่อาบน้ำมากเหมือนทีมวันจะมีปัญหาครับการอาบน้ำน้องหมาวันนี้น้องหมาก็ได้หนีไปแล้วนะครับทุกคนผมก็จะไม่อยากอาบน้ำเท่าไหร่ครับเป็นไงครับเอกับเฟรมสบายมากเลยครับสบายตอนนี้เป็นเด็กดีใช่ไหมน้องเป็นเด็กดีส่วนต้นนั้นจะไม่ค่อยชอบอาบน้ำเท่าไหร่นะอาบน้ำปกติอาบน้ำปกติเหมือนเวลาเราอาบน้ำเนาะแต่เหมือนน้องหมาเขาจะหนีแล้วนะครับถ้าคุณไม่รีบเนี่ยเขาจะไปแล้วนะคุณมาก็เบต้านะครับชินกับการอาบน้ำในกระมังแล้วแต่เหมือนเจนนี่ยังไม่ค่อยชินกับการอาบน้ำในกระมังเท่าไหร่ใช่น้องจะไม่ได้อาบน้ำมา2อาทิตย์จริงๆครับดูจากคราบดำที่ออกมาเป็นไงครับสนุกไหมครับชอบไหมอาบน้ำไม่มาสนุกเย่ครับเลิศดีเป็นไงครับสนุกไหมครับเอนจอยไหมครับเอนจอยครับเอนจอยโอ้โหตอนนี้คือกระจกให้พี่มาล้างง่ายขึ้นสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงครับต
อนนี้เหมือนเขาเริ่มฉีดน้ำใจฟังไหมเขาจะเน้นเร็วแต่เราแบบไม่เป็นไรเขาเรามีเวลา30นาทีเสร็จก่อนไม่ได้แปลว่าจะประมาณ2รอบแล้วครับเดือนก็อย่าลืมนะครับการที่ยังนายเกมมีเยอะอินเซนตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มเลือดเจอขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องหมาจะหอมขึ้นเรื่อยๆลงน้ำแล้วนะครับน้องหมาจะสะอาดแล้วครับลำบ้าลำบ้าหนึ่งสองหนึ่งมันเหมือนที่จองจริงเหมือนที่จองแล้วแต่แล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหเป็นไงครับทุกคนไปถึงไหนแล้วครับฝั่งคนหนึ่งไหนแล้วครับโอ้โห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 เป็นถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วครับตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่2นาทีนะครับสถานการณ์คุณถึงไหนแล้วครับเฟรมตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่รอให้น้องแห้งโอเคครับโอเคครับก็ในเมื่อนี่เป็นการอาบน้ำครั้งแรกของพวกเราผมก็อยากจะเก็บบรรยากาศเอาไว้ด้วยการถ่ายภาพโปรโมชั่นตอนที่น้องหมาสลัดขนนะครับมาแล้วมาแล้วโอเคครับต่อไปเราก็จะไปลองถ่ายของอีกทีมนึงนะครับถ้าเราสะบัดโซนขอแรงๆนะขอแรงๆโอ้โหโอเคครับเหมือนน้องหมาตัวนี้จะไม่ยอมสะบัดขนให้เราดูเลยครับแต่ไม่เป็นไรแล้วตัวนั้นสะบัดให้เราดูไปแล้วครับตอนนี้ก็หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ในเมื่อทั้ง2ทีมอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปผลคะแนนกันเลยดีกว่าครับผมไปกันวู้วู้ว้าวตอนนี้ก็น้องหมาทั้ง2ก็ได้อาบน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นไงครับสวยไหมครับสวยมากก็หล่อมากเลยครับเฮ้ยมันผิดคนหรือเปล่าผิดสลับกันเหรอผิดคนเหรอครับผิดคนนี้หล่อคนนี้หล่อหล่อมากแล้วหล่อมากรู้สึกไงครับได้อาบน้ำน้องหมาครั้งแรกก็สนุกมากๆเลยครับแล้วก็น้องตัวหอมมากเลยหอมมากเลยหอมมากแล้วเป็นไงครับรู้สึกยังไงคิดว่าหอมนะครับหอมใช่ไหมครับหอมอยู่โอเคครับโอเคครับทุกคนแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายครับซึ่งเป็นช่วงตัดสินคะแนนนะครับซึ่งการตัดสินคะแนนก็จะมีเกณฑ์ด้วยการวัดที่ความหอมของน้องหมาแล้วก็ความสะอาดของน้องหมานะครับซึ่งคนที่จะตัดสินก็มีผมแต่ก็ไม่ใช่ผมคนเดียวครับเพราะว่าวันนี้ผมมีกรรมการอีกคนนึงมาช่วยผมตัดสินในเอพิโซดนี้ด้วยก็ขอเชิญพี่มินครับผมเย้ทำไมคุณถึงได้มาเป็นกรรมการในวันนี้ครับพี่มินเพราะว่าผมมีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงหมาซึ่งหมาของผมก็คือแมวแต่แมวผมชื่อหมาก็เลยถือว่าเหมือนกันว้าวแล้วก็จะมาตัดสินกันแล้วนะครับว่าใครได้เป็นผู้ชนะใน EP นี้ครับเงี้ยอุ้ยหอมจังกินเหมือนคุกกี้เลยกินได้ไหมคุกกี้หอมไหมก็หอมดีนะก็หอมเหมือนกันนะมันจะไม่เงี้ยขอดมอีกรอบอุ้ยมีหอมว่ะเนาะอันนี้หอมว่ะไม่ไม่กินครับลองสูดลองสูดลึกๆครับโอเคอย่าเพิ่งตัดหายใจเข้าลึกๆตัวนี้กลิ่นเหมือนตะไคร้แต่ว่าสะอาดนะครับดีหรือไม่ดีครับตะไคร้ขอดมอีกรอบตัวนี้กลิ่นเหมือนคุกกี้อ่ะอ้ามีอะไรอยากแบบเรียกคะแนนไหมครับจ้ามีอะไรอยากเรียกคะแนนไหมครับก็นั่นแหละครับกลิ่นผมเหมือนคุกกี้เราควรให้คะแนนจากอะไรเหมือนตัวนี้เขาจะเริ่มหมดกินเราให้คะแนนครับโอเคครับผมว่าผมเลือกได้ละผู้ชนะก็คือตามป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 ามหนึ่งสองตะเด้งน้องน้องอะไรนะน้องเจนี่น้องเจนี่ที่ผมเลือกเพราะว่าผมชอบกลิ่นคุกกี้ครับกับน้องดูขนนุ่มกว่าไม่หรอกที่จริงไม่อย่าน้อยใจนะครับไม่ได้น้อยใจอะไรหรอกแต่แค่โอ๊ยพี่เราน้อยใจแล้วงอนแล้วงอนแล้วงอนละอย่านั่นแหละครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชอบกลิ่นคุกกี้มากกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้แล้วได้ผู้ชนะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็ก่อนจะจบรายการกันไปผมก็อยากจะถามทุกคนในนี้ก่อนเนื่องจากแบบทุกคนในนี้ก็ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเลอะเทอะแล้วก็สกปรกเนาะแต่เหมือนครั้งนี้เราก็แบบได้มาลองอาบน้ำหมาที่มันอาจจะแบบเลอะเทอะบ้างก็เลยแบบอยากจะถามกวนว่ามันพอจะแบบ flip it better หรือเปล่าครับก็ขอเริ่มจากพี่ซังได้ไหมครับรู้สึกยังไงครับมันก็
รู้สึกว่าในอนาคตทั้งใหญ่เลี้ยงใหม่เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสกิลที่ควรจะฝึกฝนเอาไว้เลี้ยงใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้อาบน้ำหมาเท่าไหร่เพราะว่ากลัวเปื้อนครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงอาบน้ำให้หมาเยอะขึ้นครับทำให้ชอบการเลอะเทอะไปซะงั้นเลยเพราะแบบเหมือนการเลอะเทอะครั้งนี้มันแบบน่ารักฮิวใจเนาะจุ๋มวยเบต้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้อาบน้ำหมานะครับก็สนุกดีแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกเลอะเทอะมากนะเพราะว่าก็รู้สึกว่าได้ทำความสะอาดหมาแล้วอย่างที่บอกก็ชอบความสะอาดอยู่แล้วพิพิธเบเตอร์ของผมก็คือการที่ได้มาลองเป็นพิธีกรครั้งแรกครับถึงจะมีพูดสะดุดบ้างหรือว่าคุณความรู้เรื่องบ้างแต่ก็เป็นการลองในใหม่ที่สนุกดีครับผมครับก็สำหรับใครที่ชอบ EP นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับ EP หน้ามิชชั่นจะเป็นอะไรครับแขกรับเชิญจะเป็นใครจะเป็นน้องอีกหรือเปล่านะเอ๋น้องไม่มาแล้วน้องไม่มาโลก็ฝากติดตามด้วยนะครับอยากให้ทุกๆคนนะครับฝากพี่789แคนีได้ทุกช่องทางไปติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้เบต้าสนุกมากๆเลยครับบ๊ายบายครับครับงั้นสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับเบต้าลองกล้องเร็วเบต้าสวัสดีครับเจนี่ค่ะเจนี่ก็มากับพี่เบต้าค่ะวันนี้เขาพามาทำอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้พวกเราก็รู้สึกหิวมากๆเราไปถามพี่ๆกันโอ้ผมไม่พอใจผมเจออะไรบางอย่างห้อง